ลือโปรเจกต์ณเดชน์เต้าถูกพับเก็บด้านชาวเน็ตคาดสาเหตุเพราะเรื่องนี้ถือเป็นอีกโปรเจกต์ละครของวิก3พระราม4ที่ได้รับเสียงตอบรับสุดฮือฮาเลยทีเดียวสำหรับมิติที่3ค่าย X Art Generation กับการประกาศว่าเตรียมจับคู่จิ้นลมซ่อนรักอย่างณเดชน์คุกิมิยะและเต้าณัฐพรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งแต่แล้วเวลาผ่านไปเป็นปีโปรเจกต์นี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆออกมากระทั่งล่าสุดชาวเน็ตลือให้แซดว่าในที่สุดละครเรื่องนี้ก็มีอันพับโปรเจกต์กับเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมอ้างว่าด้วยสาเหตุที่น่าจะเกิดจากการฟอร์มละครที่ถ่ายทำค่อนข้างยากในขณะที่พระนางตอนนี้คิวงานก็ล้นมือทั้งคู่จนยากที่จะหาคิวว่างให้โคจรมาเจอกันได้โดยหนุ่มณเดชน์กำลังถ่ายทำลายกินรีที่ตกค้างมาอย่างยาวนานและรับละครเรื่องใหม่ของผู้จัดอ้อมพิยดาประกบคู่กับคิมเบอร์รี่ไปแล้วในส่วนของแต้วณัฐพรเองล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่ารับละครเรื่องใหม่แล้วเช่นกันกำลังอยู่ในช่วงคุยรายละเอียดกันอยู่ซึ่งหากข่าวลือทุกอย่างเป็นว่ามาความจริงก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายสำหรับแฟนๆที่ลุ้นอยากเห็นณเดชน์แต้วคัมแบ็กกลับมาเจอกันอีกครั้งในไม่น้อยเลยทีเดียว